สวัสดีครับนักเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องบูหารภาพพจน์ซึ่งแน่นอนว่าในห้องเรียนครูนายพูดบ่อยมากในเรื่องของบูหารภาพพจน์นักเรียนสามารถหยิบสมุดที่เราเคยจดกันในคาบมาเปิดดูควบคู่กับวิดีโอนี้ได้มาดูความหมายกันว่าบูหารภาพพจน์ที่ครูนายกล่าวมานี้หมายถึงอะไรบ้างความหมายบูหารภาพพจน์คือการเสนอสารทำให้ผู้อ่านเกิดภาพในใจเกิดความประทับใจเกิดความรู้สึกสะเทือนใจเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างชัดเจนมาดูกันว่าบูหารภาพพจน์และองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ใน PowerPoint หน้านี้มีความรู้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างอย่างแรกบูหารภาพพจน์ภาพกับพจน์เป็นสองพยางค์และเป็น2คำพจน์หมายถึงพจนะวาจนะวาจาวาจะแปลว่าคำพูดหรือภาษาส่วนคำว่าภาพก็แปลว่ารูปภาพดังนั้นภาพพจน์แปลว่าการพูดการใช้ภาษาเพื่อให้เห็นภาพนั่นเองคำว่าสารสารคือข้อมูลคือสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อให้ผู้ฟังได้ทราบดังนั้นเรื่องของบูหารภาพพจน์คือเราจะต้องใช้ภาษาในการสื่อภาพเพื่อทำให้ผู้อ่านเกิดความคล้อยตามและสามารถเห็นภาพตามได้เพราะว่าภาษาไทยจะไม่เหมือนวิชาอื่นที่มีรูปภาพประกอบหรือมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ประกอบที่ทำให้เราเข้าใจเลยว่าเครื่องหมายนี้รูปภาพนี้แปลว่าอะไรเราจึงต้องมีการใช้ภาษาที่สื่อภาพได้นั่นเองเราจึงเรียกว่าบูหารภาพพจน์บูหารภาพพจน์จะประกอบไปด้วยกี่องค์ประกอบแน่นอนว่าขณะได้มีการวาดรูปภาพมีการระบายสีเรายังมีการใช้อุปกรณ์ประกอบหลากหลายชนิดเช่นผู้การกระดาษสีกระดาษขาวกระดาษร้อยปอนด์สีเทียนสีน้ำสีไม้สิ่งพวกนี้ก็เป็นส่วนประกอบในการสร้างรูปภาพเช่นกันดังนั้นภาษาไทยเรามีตัวอักษรพยัญชนะมากมายเราก็จะต้องมีคำต่างๆและมีตัวอย่างต่างๆในการสร้างคำหรือการใช้คำในการสร้างภาพจินตนาการเราจึงเรียกว่าบูหารภาพพจน์ไงล่ะอันแรกอุปมาบูหารอุปลักษณ์บูหารปฏิภาคอติพจน์หรืออธิพจน์บุคลาธิสถานหรือบุคคลวัตรนามนายสัทธพจน์สัญลักษณ์และอวพจน์ดังนั้นมาดูกันว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างหัวข้อแรกอุปมาโวหารอุปมาคืออะไรอุปมาการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งโดยเราจะใช้คำเชื่อมที่มีความหมายตรงกับคำว่าเหมือนเช่นดุดดังราวราวกับประดุดเฉกเช่นเล่ปานประหนึ่งเพียงเพี้ยงผาปูนคำพวกนี้เราจะใช้ในการเปรียบเทียบดังนั้นจำไว้ว่าอุปมาคือการเปรียบเทียบอุปมาคำว่ามาแสดงว่าต้องมีมาด้วยกันมากกว่า1คนเช่นเด็กชาย A มากับเด็กหญิง B แสดงว่าจะต้องมีจำนวนประชากร2คนดังนั้นคำว่ามาก็คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองค่ะนักเรียนตัวอย่างที่2อุปลักษณ์อุปลักษณ์กับอุปมาหน้าตามันคล้ายๆกันแต่มาดูว่าอุปมากับอุปลักษณ์มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างอุปมาคือการเปรียบเทียบอุปลักษณ์คือการเปรียบเป็นดังนั้นอุปลักษณ์ก็คล้ายกับอุปมาโวหารคือการเปรียบเทียบเหมือนกันแต่เป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งดังนั้นอุปมาคือการเปรียบเทียบอุปลักษณ์คือการเปรียบเป็นอุปลักษณ์จะไม่กล่าวโดยตรงเหมือนกับอุปมาแต่จะมีการกล่าวให้เป็นในดังนั้นการสื่อสารความหมายมี2แบบคือความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในโดยตรงจะมีการเปรียบเทียบเลยว่าอ้วนเหมือนหมูสวยเหมือนนางฟ้าแต่การใช้อุปลักษณ์
จะต้องมีการเปรียบเป็นหรือมีการตีความนั่นเองเช่นรูปเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่เราต้องมีการวิเคราะห์แล้วว่าแก้วตาดวงใจหมายถึงอะไรเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาจะมี2แก้วตาและมี1ดวงใจดังนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนหวงแหนอย่างมากจึงมีการเปรียบว่าลูกเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของพ่อแม่นั่นเองรูปแบบที่3ปฏิภาคหรือพาราด็อกซ์แน่นอนว่านักร้องวงพาราด็อกซ์ส่วนใหญ่และทุกคนต้องเคยฟังเพลงกันบ้างแต่มาดูว่าพาราด็อกซ์หรือปฏิภาคจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีความหมายอย่างไรบ้างปฏิภาคหรือปรภาคเราเรียกพาราด็อกซ์นี้ได้2อย่างคือปฏิภาคและปรภาคหมายถึงการใช้ถ้อยคำที่มีความหมายตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกันมากล่าวอย่างกลมกลืนกันถ้าเปรียบเทียบในภาษาไทยมันก็จะคล้ายๆกับคำซ้อนเพราะว่าคำซ้อนแบ่งเป็น2อย่างคือคำซ้อนเพื่อเสียงและคำซ้อนเพื่อความหมายก็คือการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมาซ้อนกันอาจจะมีความหมายเหมือนกันก็ได้ตรงข้ามกันก็ได้หรือแตกต่างกันก็ได้มาซ้อนกันมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องของปฏิภาคและปรภาคนั่นเองตัวอย่างปฏิภาคโวหารเช่นเร็วบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์คือความใสสะอาดแต่มีคำว่าเร็วที่แปลว่าความหม่นหมองสีดำเข้ามาใช้ด้วยกันแบบนี้เราเรียกว่าปฏิภาคปรภาคสวยเป็นบ้าสวยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่สวยจะเป็นบ้าแสดงว่าเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันสวยอย่างไร้กาศหรือสวยอย่างไร้กาศหมายถึงสวยมากแต่ไร้กาศก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะดังนั้นเราต้องดูว่าคนบางคนสวยภายนอกเน่าภายในบางคนหน้าตาอาจจะไม่ดีแต่จิตใจดีงามดังนั้นเราอย่าเพิ่งตัดสินคนจากภายนอกนะครับนักเรียนสนุกชิบหายอาจจะเป็นคำหยาบแต่คำว่าสนุกคือความบันเทิงชิบหรือชิบหายหมายถึงความหายนะดังนั้นสองคำนี้มาอยู่ด้วยกันก็เกิดความหมายใหม่ซึ่งทำให้รู้สึกว่าความสนุกเนี้ยมันสนุกมากเลยแล้วน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเป็นสำนวนสุภาษิตแต่เราไม่เคยสังเกตเลยว่าสองอย่างนี้มันเป็นปรภาคปฏิภาคเพราะว่ามันคือคำที่มีความหมายตรงข้ามกันรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อเรื่องนี้จะปรากฏด้วยในเรื่องของอิสริยาภาษิตดังนั้นนักเรียนน่าจะทราบดีว่าความหมายนี้แปลว่าอะไรแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนักเรียนอยากเป็นมารหรืออยากเป็นพระบางคนบอกว่าผมอยากเป็นพระเพราะว่าผมแพ้ตลอดเลยหรือบางคนบอกว่าเราเป็นมารเบื่อแล้วเราอยากเป็นพระบ้างสุดท้ายจะแพ้หรือชนะไม่สำคัญเท่ากับความมีน้ำใจและการรู้จักให้อภัยครับนักเรียนหัวข้อต่อมาเราดูกันว่าเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอติพจน์อติพจน์แปลว่าไม่ติพจน์หมายถึงคำพูดไม่เป็นคำพูดหรือกล่าวเกินจริงนั่นเองเพื่อนเน้นความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกว่าผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้งเห็นภาพพจน์นี้ส่วนใหญ่ภาพพจน์รูปแบบนี้จะนิยมใช้กันมากแม้กระทั่งในภาษาพูดภาษาเขียนใช้ต่างกันแต่คำว่าอติพจน์หรือภาษาชาวบ้านคือความเวอร์ความโอเวอร์ความแอคติ้งก็นิยมใช้อย่างมากเพราะเป็นการกล่าวที่ทำให้เราเห็นภาพได้ง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าการเวอร์เกินไปมันจะทำให้เราอินนั่นเองตัวอย่างอติพจน์โวหารเช่นคิดถึงใจจะขาดเลยเหมือนที่คุณนายคิดถึงนักเรียนตอนนี้เราปิดเรียนกันต้องเกือบ30กว่าวันหรือ10กว่าวันหรือ20กว่าวันทำให้คุณนายคิดถึงเด็กๆใจจะขาดอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอติพจน์เพราะว่าความคิดถึงมันฆ่ากันไม่ได้ครับนักเรียนคอแห้งเป็นผงเชื่อเลยว่าคำเนี้ยนักเรียนต้องเคยได้ยินใครบางคนพูดว่าเนี่ยฉันบ่นพวกเธอจนคอแห้งเป็นผงอยู่แล้วฉันบ่นพวกเธอเป็นคอจะแหบอยู่แล้วคอจะขาดอยู่แล้วสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่มันกล่าวเกินจริงแต่การโดนบ่นจริงๆนะครับนักเรียนไม่ใช่บ่นแกล้งหนาวกระดูกจะหลุดบางคนที่มีรูปร่างผอมอย่างครูไนท์เป็นคนอวบคนอ้วนก็จะมีไขมันเยอะดังนั้นอากาศหนาวก็ไม่สามารถทำอะไรครูไนท์ได้แต่คนผอมๆก็จะมีความหนาวเช่นหนาวจนเข้ากระดูกหนาวเย็นยะเยือกพวกนี้เป็นการใช้อติพจน์คือมันกล่าวเกินจริงเมื่อมีกล่าวเกินจริงแล้วเราก็ต้องมีกล่าวน้อยเกินไปในกรณีที่เรามีการใช้วหารต่ำกว่าจริงอันเมื่อกี้กล่าวเกินจริงเรียกว่าโอเวอร์กล่าวน้อยเกินไปเราเรียกว่าอวพจน์ดูตัวอย่างอวพจน์ว่ามันแตกต่างจากอติพจน์อย่างไรบ้าง
เล็กเท่าขี้ตาแมวถามว่าเล็กก็เล็กนะแต่เท่าขี้ตาของแมวเราเคยเห็นไหมว่าขี้ตาของแมวเป็นก้อนขนาดไหนเล็กหรือใหญ่ดังนั้นเรามีการไปเปรียบเทียบว่ามันเล็กน้อยเท่าขี้ตาของแมวเองบางครั้งมันอาจจะใหญ่กว่าตาแมวก็ได้แต่เรามีการไปเปรียบเทียบเพื่อทำให้มันเกิดความรู้สึกว่าอ๋อมันไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นหรือมันเป็นสิ่งที่ยังชิวๆอยู่เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวหมายถึงอะไรเขาบอกว่าบางทีเรามีวิธีการทำรัดหรือมีการเดินทางโดยรัดเพียงแค่ช่วงนิ้วมือเดียวนิ้วมือเรามันสั้นมากดังนั้นก็เป็นการพูดเวอร์มากว่าจริงๆแล้วหนทางมันไกลมากแต่ว่ามันใกล้แค่เพียง1นิ้วมือเองเราสักอึดใจเดียวบางครั้งเราไปต่อแถวรอข้าวที่โรงเรียนหารเรามีการไปต่อแถวเพื่อรับสิทธิต่างๆหรือง่ายๆต่อแถวลงทะเบียนคนละครึ่งแน่นอนว่าผู้ปกครองทุกคนต้องมีการลงทะเบียนและมีการบ่นแน่เลยว่ารออึดใจเดียวเองเดี๋ยวก็ลงได้สุดท้ายเปิดเฟส2เฟส3ก็ไม่สามารถลงทันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นการใช้อัปพจน์คือมันกล่าวน้อยเกินไปขอเวลาสักวินาทีขออีกวินาทีเดียวนะคุณครูเดี๋ยวผมจะส่งงานแล้วแต่วินาทีนั้นหมายถึงส่งตอนเย็นบ้างไม่ส่งบ้างส่งพรุ่งนี้บ้างคำว่าแป๊บเดียวไม่มีอยู่จริงและสุดท้ายทองเท่าหนวดกุ้งทองอาจจะเส้นเล็กเท่าหนวดกุ้งจริงๆแต่มูลค่ามันไม่สามารถเปรียบได้ทอง1เส้นสามารถซื้อกุ้งได้เป็น10โลครับนักเรียนอย่างนี้เราเรียกว่าอัปพจน์นะเรื่องต่อมาดูซิว่าจะเป็นหัวข้อไหนบุคลาธิสถานแน่นอนคำว่า personal แปลว่าส่วนบุคคลดังนั้น personification แปลว่าบุคลาธิสถานบุคลาธิสถานเราเรียกอีกหนึ่งชื่อได้ว่าบุคคลวัตรหมายถึงการกล่าวถึงสิ่งต่างๆที่ไม่มีชีวิตหรืออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่ใช่มนุษย์เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐดังนั้นบุคลาธิสถานหรือบุคคลวัตรเป็นการทำให้สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ทำกริยาทำพฤติกรรมต่างๆเหมือนกับมนุษย์เช่นมองซิมองทะเลมองซิมองทะเลถามว่าทะเลมีลูกตาไหมลูกลูกตาไม่มีดังนั้นทะเลไม่สามารถมองเราได้ทะเลไม่เคยหลับไหลบางครั้งยังสะอื้นทะเลเป็นธรรมชาติไม่ได้มีความรู้สึกดังนั้นหลับไหลเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงกระทำอย่างนี้เราเรียกว่าบุคลาธิสถานหรือบุคคลวัตรนั่นเองมาสัญลักษณ์หรือคำว่าซิมโบซึ่งซิมโบแปลว่าสัญลักษณ์เราอาจจะได้ยินคำว่าซิมโบบ่อยมากเช่นคำว่าผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊มันเป็นเหมือนเซ็กซิมโบเซ็กซิมโบแปลว่าสัญลักษณ์ทางเพศดังนั้นซิมโบแปลจากหนังมาน่าก็แปลว่าสัญลักษณ์ทางเพศคำนักเรียนสัญลักษณ์เป็นการเรียกชื่อสิ่งสิ่งหนึ่งโดยใช้คำอื่นมาแทนไม่เรียกตรงๆส่วนใหญ่คำที่นำมาแทนจะเป็นคำที่เกิดจากการเปรียบเทียบและตีความซึ่งใช้กันมานานจนเป็นที่เข้าใจและรู้จักกันทั่วไปอย่างเช่นสีแดงสีขาวสีเงินของธงชาติเราอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นซิมโบลหรือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยมาดูกันว่าตัวอย่างสัญลักษณ์จะมีอะไรบ้างอันแรกเมฆหมอกแทนอุปสรรคดังนั้นเวลาไปการดูดวงหมอดูต่างๆหรือคำทำนายดวงต่างๆจะบอกว่าชีวิตคุณมืดมัวหมองมัวเหมือนกับมีเมฆหมอกมาปกคลุมชีวิตก็หมายถึงว่ามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตอย่างมากต่อมาสีดำแทนความตายเพราะว่าเวลาเราไปงานศพหรืองานขาวดำแน่นอนว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความตายความชั่วร้ายสีขาวคือความบริสุทธิ์กุหลาบสีแดงแทนความรักเพราะว่าเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเข้าสู่เดือนแห่งความรักใครที่มีแฟนใครที่แอบชอบพี่เพื่อนใครที่มีสถานะพี่น้องอยู่อาจจะเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนก็ได้นะหรือบางคนมีสถานะเป็นแฟนอาจจะเปลี่ยนเป็นพี่น้องหรือเพื่อนก็ได้ดังนั้นสีกุหลาบก็จะมีความสำคัญและมีความหมายแตกต่างกันและหงเปรียบเทียบคนชนชั้นสูงและอีกาเปรียบเทียบคนที่ชนชั้นต่ำนั่นเองค่ะนักเรียนหัวข้อต่อมานามนาย
นามนัยหรือนามนัยคือการใช้คำหรือวลีดังนั้นคำคือคำที่เปล่งออกมาแล้วก็มีความหมายในตัวเองวลีหมายถึงการนำคำสองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าประโยคเราเรียกว่ากลุ่มคำหรือว่าวลีซึ่งบอกหรือว่าบ่งบอกลักษณะคุณสมบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนในสิ่งหนึ่งได้จะคล้ายๆกับสัญลักษณ์แต่ต่างกันตรงที่ว่านามนัยนั้นจะดึงเอาลักษณะบางส่วนของสิ่งหนึ่งมากล่าวให้หมายถึงส่วนทั้งหมดดังนั้นนามแปลว่าชื่อเหมือนคำนามคือการใช้ชื่อแทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ดังนั้นการใช้นามนัยก็เป็นการใช้สิ่งที่บอกจุดเด่นบางจุดแต่สามารถสื่อได้ทั้งหมดมาดูตัวอย่างกันว่านามนัยมีตัวอย่างอย่างไรบ้างเมืองโอ่งแน่นอนว่าเมืองโอ่งมังกรเป็นของจังหวัดราชบุรีครับนักเรียนถูกต้องต่อมาเมืองย่าโมผัดหมี่โคราชแน่นอนว่าเป็นเมืองของนครราชสีมาทีมเสือเหลืองหรือทีมเสื้อเหลืองหรือทีมเสือเหลืองต่างๆก็จะเป็นการเปรียบเทียบชื่อต่างๆแม้กระทั่งปืนใหญ่อาร์เซนอลหงแดงแมนยูหรือผีอะไรก็แล้วแต่ที่เรียนชอบดูฟุตบอลหรือกีฬาก็จะมีการใช้นามนัยเปรียบเทียบแทนทีมสิงโตคำรามสังเกตว่าเป็นของประเทศอังกฤษหรือทีมอังกฤษซึ่งแน่นอนว่าคุณไนไม่ได้รับชมภาพไม่ได้รับชมบอลหรือการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วมันก็จะทำให้คุณไนไม่ได้สามารถทราบว่านามนัยนี้แปลว่าอะไรบ้างเก้าอี้เก้าอี้คือตำแหน่งเช่นมีการเลื่อยขาตำแหน่งเก้าอี้หรือมีการเลื่อยขาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็คือว่ามีการที่จะยึดหรือมีการที่จะฉกชิงตำแหน่งนายกนั่นเองสิ่งพวกนี้เราเรียกว่านามนัยครับนักเรียนหัวข้อต่อมาเรามาดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรสัตถพจน์สัตถะให้เรียนนึกถึงคำว่าสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิต animal หรือสัตว์สตวกรันดังนั้นดูว่าความหมายจะแปลว่าอะไรสัตถพจน์หมายถึงภาพพจน์ที่เรามีการเรียนเสียงของธรรมชาติเช่นเสียงดนตรีเสียงสัตว์เสียงคลื่นเสียงลมเสียงฝนตกเสียงน้ำไหลการใช้ภาพพจน์ประเภทนี้จะทำให้เหมือนได้ยินเสียงนั้นจริงๆการใช้รูปแบบนี้จะนิยมอย่างมากในการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงกรอนขับฉันหรือว่ากราบเพราะว่าคำประพันธ์ประเภทนี้ต้องการใช้น้ำเสียงหรือการใช้ภาษาที่สื่อเห็นภาพได้โดดเด่นที่สุดดูตัวอย่างสัตถพจน์ว่ามีอะไรกันบ้างลูกหมาร้องบ๊อกบ๊อกแมวร้องเมียวเมียวนกร้องจิ๊บจิ๊บหรือว่าเปรี้ยงเปรี้ยงฟ้าฟาดเสียงดังหรือบึนบึนบึนเงินเงินเงินชอบแบนใช่ไหมน้องหรือสิ่งพวกนี้เป็นการเรียนเสียงธรรมชาติทั้งสิ้นแม้กระทั่งเสียงน้ำพุ่งซูซาซูซาฝนตกดังจอมแจมจอมแจมสิ่งเหล่านี้แหละเราเรียกว่าการเรียนเสียงของธรรมชาติหรือระฆังดังหงางหงิงวังวิงแววสิ่งพวกนี้ทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติไม่ได้แปลว่าต้องมาจากป่าไม้ต้นไม้แต่สิ่งที่มันเกิดจากเสียงให้เราเรียนธรรมชาติหรือล้อเรียนเสียงธรรมชาติสิ่งพวกนี้แหละเรียกว่าสัตถพจน์จำให้ดีนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้ครูนายก็มีความรู้เรื่องของวูหารภาพพจน์ให้นักเรียนเพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนจะมีความสุขและได้ความรู้จากการเรียนเรื่องวูหารภาพพจน์ในวิดีโอของวันนี้ฝากนักเรียนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูนายด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากนักเรียนทุกคนช่วยติดตามและตั้งใจเรียนนะหวังว่าทุกคนจะทำงานที่ครูนายมอบหมายและหวังว่าทุกคนจะรับชมวิดีโอทุกคนนะสำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมได้ในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนบ๊ายบาย